นุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟต์ต่อศึกครัวเดียวกันในช่วงที่2กับเมนูโฮมเมดครัวซองตอนนี้ทางแป้งที่ทำการพักไว้ก็ได้ที่แล้วล่ะครับต่อจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรนั้นไปชมกันต่อได้เลยครับออกมาจากตู้เย็นแล้วจับนี่คุณถือแบบนี้คือคนก็คิดพิซซ่าจริงๆนะเหมือนเนาะวันนี้เราทำครัวซองไงเราก็จะโรยแป้งพอแป้งเขาเซตเนยเขาแข็งตัวปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยคือถ้าหั่นตรงนี้ปุ๊บเวลาม้วนเข้าไปอ่ะครัวซองเราจะจิ๋วมากแล้วมันจะขึ้นลำบากเพราะฉะนั้นแต่ละชั้นมันยังไม่ได้ประสานกันจริงๆเราก็จะทาแป้งนวลของเราก่อนนะเราก็จะค่อยๆคลึงเขาขั้นตอนนี้ใช้ความสามารถหน่อยนึงละต้องเป็นเท็ดดี้ทำมาละโอ้โหแข็งด้วยนะ โอ้โหเฮ้ยนี่ใกล้เคียงกับครัวซองจริงนะเนี่ยคุณแบบว่าทำไม่เลยครัวซองจริงหั่นจริงเหลี่ยมอันนี้คือฉีกกดเขาแม่คือเวลาเนยมันเป็นเนยก้อนแข็งๆเนี่ยคุณเวลาคุณจะรีดเขาคุณไม่สามารถรีดแปรดอย่างนั้นไปได้คุณก็ต้องอาศัยวิธีการกดอย่างนี้เพื่อให้เนยมันเหมือนเรานวดเนยดังนั้นอุณหภูมิที่ทำอยู่เนี่ยสำคัญถูกไหมฮะถ้าเอาออกมาสตูเราเย็นมากเลยคุณต้องเข้าใจคุณประชดป่ะฮะประชดอันนี้คือขนาดบางแล้วก็กว้างได้ที่ละตามที่เราต้องการใช่เดี๋ยวคุณรอดูนะทำไมถึงต้องทำบางขนาดนี้โอเคจากนั้นเราจะหั่นเขาทั้งหมด16ชิ้น16ชิ้นสูตรนี้ทั้งหมด16ชิ้นแล้วถ้าดึงออกมาแล้วยืดนี่คือพิซซ่าเลยนะครับ อ่ะมันก็จะแบ่ง4ก่อนจากนั้นก็แบ่ง2โอเคแล้วก็แบ่งอีก2แหมมีแบ็คเวิร์ดด้วย เช็คงานก็จะมีไม่เท่ากันบ้างโอเคมายังไม่โอเคต้องม้วนอีกใช่ไหมฮะได้แบบนี้เสร็จปุ๊บมาค่ะอันนี้คือถาดของเรานะคะเราต้องทาเนยด้วยทาเนยทาไขมันถาดของเราเราจะหยิบ1ชิ้นของเรามาก่อนชิ้นไหนก็ได้จากนั้นโอเคครับแบบนี้คุณยืนดูอย่างเดียวจริงๆเนาะก็คุณสาธิตไงเอ้ยคุณต้องการอะไรคุณเป่าฉุบแพ้นะคุณน่าจะแบบรู้สึกว่าแบบเป็นแบบจันเซี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเลยนะฮะเราก็จัดทรงเขาตรงนี้เว้นระยะให้ห่างหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวครัวซองของเราจะขึ้นดูไปดูมาแล้วเมนูมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมคิดไม่ออกเลยว่าเวลาเขาทำครัวซองแบบต้นตำรับเนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนจากนั้นก็พักแป้งครัวซองที่ทำเอาไว้ให้ขึ้นเป็น2เท่าครับก่อนอบเพื่อให้สีสวยครับบางคนก็ใช้ไข่ล้วนบางคนก็ใช้ไข่ที่ต้องกรองบางคนก็ใช้ไข่กับนมแต่ง่ายที่สุดในบ้านที่ทุกคนมีไข่ไก่ล้วนวันนี้เราเน้นคอนเซ็ปต์นี้เลยนะฮะทาเลยทาทั่วก็พอแค่นั้นจริงๆไม่งั้นเดี๋ยวจะกระดำกระด่างอบยังไงครับ180องศาเซลเซียสนาน 15-20 นาทีนำเข้าอบได้เลยนะครับอันนี้คือโอ้โหน่ากินมากๆเลยนะครับเนี่ยคือเราจะบอกเลยนะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำครัวซองคืออันนี้คือทำง่ายๆที่บ้านได้แบบนี้คือถือว่าสุดยอดเลยนะฮะนั่นคือสิ่งที่กำลังจะพูดว่าภูมิใจมากเลยว่าแล้วผมภูมิใจมากเลยอ่ะที่แบบถูกเราทำครัวซองมาได้แบบนี้ความภูมิใจต่อไปอยากทำอะไรต่ออ่ะคุณพูดคุณบอกคุณอยากแต่งหน้าครัวซองใช่ไหมอ๋อคือเราอันนี้คือมันอร่อยอยู่แล้วนะแบบนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเพลนใช่ไหมเป็นคลาสสิกแต่ว่าแบบวัยรุ่นแบบเราอ่ะมันก็ต้องมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆหวานหน่อยๆใช่ไหมครับเคล้ากันไปเพราะวัยรุ่นเราก็เลยจะทำเหมือนคล้ายๆกับมีอะไรนะเคลือบหน้าเคลือบหน้านะครับก็เป็นแบบเป็นรอยัลไอซิ่งง่ายๆถูกไหมฮะอ่ะอันนี้คือน้ำตาลไอซิ่งแป๊บนึงคือนี่คือเรากลับมาทำแล้วใช่ไหมใช่ทำบ้างเหอะนะคุณดูเหนื่อยอ่ะจากนั้นตัวช่วยของเราที่จะทำให้ไอซิ่งของเรามีรสชาติก็คือนี่ค่ะ Mixed Berry Fruit Based Preparation ตราเนเจอร์เทสไม่ใช่แค่รสชาตินะครับนี่ผมได้กลิ่นแล้วนิดเดียว50เบอร์รี่ทั้งสวนคืออย่าเพิ่งตกใจว่าตอนคนแรกๆทำไมเขาแค่นี้จริงๆเหรอแต่เดี๋ยวคนแป๊บเดียวค่ะพอไอซิ่งละลายปุ๊บเนี่ยเขาจะเหลวละเพราะถ้าเทพวดพลาดเลยเนี่ยเวลาเหลวแล้วแก้ยากเดี๋ยวนี้ใช้คำ
เนี่ยพอไม่ต้องทำปุ๊บอะไรมันก็จะง่ายไปหมดใช่ไหมฮะเนื้อรู้สึกไหมนี่เราก็เพิ่งรู้สึกว่าเออทำไมคุณดูง่ายจังเทปนี้อะไรเนี่ยคุณว่าผมป่ะครับทุกคุณเท็ดดี้แค่ช่วยคุณนานาทำรอยัลไอซิ่งง่ายๆแค่นี้ยังบ่นเลยล่ะครับเออโอ้โหเหมือนแบบเขาเรียกว่าแบบหน้าแรงแล้วมีฝนมาเลยอ่ะพออันนี้ติดร่วมแล้วขอบคุณมากเฮ้ยทำเลยเหรอเฮ้ยเกรงใจอ่ะแต่ก็ต้องเขย่าออกไม่งั้นไม่ออกไงก็เมื่อกี้ผมเขย่าคุณก็หยิบช้อนมาเนี่ยแล้วคุณก็ไล่ผมมาดูดิเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณก็ได้โปรเตสเนี่ยชิ้นปลามันน่ะคุณดูดิเราผสมจนแบบว่าเหลวประมาณหนึ่งนะฮะก็ใส่ถุงบีบได้เลยอันนี้เราจะมาแต่งหน้าใช่ไหมเราก็แค่อยากให้แบบมีรสชาติเพิ่มอ่ะแล้วคือมันไหนๆก็ไหนๆแล้วมาทางนี้เราเอาให้สุดเอาให้สวยไปเลยมีลวดลายนะฮะตอนนี้ทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ก็เสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็นำรอยัลไอซิ่งบีบเคลือบบนขนมครัวซองครับแล้วก็โรยด้วยอัลมอนด์อบสุกที่สับหยาบแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับเราก็จะเสิร์ฟใช่ไหมเวลาเราให้คนให้คุณผู้ชมเราก็ใช้เขาชิ้นหนึ่งอย่างนี้เพลนแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเผื่อเขาแบบว่าจะได้เปลี่ยนลิ้นสัมผัสได้เอี้ยสองแบบสุดยอดจริงเลยอ่ะใช่ไหมโฮมเมดครัวซองของพวกเราเรียบร้อยแล้วค่ะโฮมเมดครัวซองเสร็จแล้วครับขนมปังโฮมเมดที่ทำได้ง่ายๆสไตล์ work from homeขนมครัวซองที่มีกลิ่นหอมของเนยเคลือบด้วยรอยัลไอซิ่งที่มีกลิ่นหอมหวานแค่ได้ชิมก็ได้รสชาติและกลิ่นหอมแบบไม่มีอะไรกันแล้วได้อยู่ไม่แย่นะโอ้โหทำไมมันอร่อยไหมเนาะพูดติผมเคี้ยวอยู่เหมือนกันวันนี้เรามีเมนูแกงไตปลากะทิเนื้อปลาโอย่างจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเดือดใส่น้ำพริกแกงไตปลาคนจนละลายดีพอเดือดใส่ไตปลาทูเนื้อปลาโอย่างหน่อไม้ลวกมะเขือเปราะถั่วฝักยาวและใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นดราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาพอเดือดใส่กะทิสำเร็จรูปคนให้เข้ากันปิดไฟตักใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจานเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ